รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุดสายตาโอบล้อมด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนก่อเกิดเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่สวยงามน่าอัศจรรย์เท้าทั้งสองข้างทำหน้าที่ไม่ต่างจากมืออย่างที่เราคุ้นชินพวกเขาหาอยู่หากินตามวิถีที่เคยเป็นมาสวรรค์บนดินแห่งนี้มีชื่อว่าอินเลค่ะอินเลนะคะเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของพม่าตั้งอยู่ในรัฐฉานถ้ามองจากแผนที่เนี่ยก็จะอยู่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าค่ะเวลามาอินเลนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาแวะพักกันที่เมืองยองเชเวก่อนค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่เราสามารถจะเดินทางไปทะเลสาบอินเลได้สะดวกที่สุดยองเชเวนะคะเป็นเมืองเล็กๆสงบแล้วก็สวยงามเท่าที่ตูนได้ปั่นจักรยานสำรวจเมืองเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าบรรยากาศจะคล้ายๆกับเมืองปายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของบ้านเราสมัยประมาณสัก10กว่าปีก่อนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะถ้าใครชอบเมืองเล็กๆนะคะที่มีร้านอาหารพื้นเมืองร้านอาหารนานาชาติมีเกสต์เฮาส์น่ารักน่ารักแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันต้องไม่พลาดเมืองนี้ค่ะแต่เป้าหมายสำคัญในการเดินทางครั้งนี้นะคะไม่ได้อยู่ที่เมืองยองเชเวแห่งนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตูนจะออกเดินทางไปสัมผัสกับวิถีชีวิตกลางผืนน้ำอันกว้างใหญ่ท่ามกลางขุนเขาแล้วก็ไอหมอกเพื่อไปดูว่าคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่กลางน้ำตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเขามีวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมการกินเป็นยังไงค่ะองศาเท่านั้นเองพูดนี่มีควันเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้นะคะเพื่อที่จะทำความรู้จักกับอาหารท้องถิ่นแบบแท้ๆดั้งเดิมเลยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปที่ตลาดแล้วตูนได้ยินว่าเช้าๆแบบนี้เนี่ยมีตลาดขนาดใหญ่อยู่กลางน้ำเลยค่ะนี่นะคะพาหนะของเรานะคะก็เป็นเรือยนต์แล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยแล้วก็ต้องใส่ชูชีพนะคะและอากาศหนาวๆแบบนี้นะคนเรือเขาก็เตรียมผ้าห่มไว้ให้คลุมด้วยค่ะช่วงหน้าหนาวนะคะทะเลสาบอินเลเนี่ยจะสวยเป็นพิเศษเลยไอหมอกระเรียผิวน้ำกับความเย็นฉ่ำของอากาศทำให้การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความรื่นรมย์จริงๆค่ะก็เป็นโชคดีของเราจริงๆนะคะที่ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดทำให้เราได้เห็นแสงอาทิตย์สีทองที่ฉาบทาทั่วท้องน้ำปลุกทุกชีวิตให้เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีความหวังอ
นะคะตรงนี้ก็เดินต่อไปอีกนิดเดียวก็จะเจอตลาดขนาดใหญ่นะคะเป็นตลาดเช้าที่จะมีขายของอาหารสดนะคะเพียบเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็ข้าวปลาอาหารของคนที่นี่กันด้วยค่ะไปหมู่บ้านนี้นะคะก็เป็น1ใน17หมู่บ้านที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลสาบอินเลค่ะซึ่งแต่ละหมู่บ้านนะคะก็จะมีวัดโรงเรียนแล้วก็ตลาดเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่ตั้งแต่ต้นมาที่พม่าเนี่ยเราต้องสังเกตเห็นได้ชัดมากเลยก็คือความรักแล้วก็ความหวงแหนในเอกลักษณ์ความเป็นชาติวัฒนธรรมของพวกเขาเพราะว่าที่เห็นเลยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเนี่ยทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพม่าก็คือนุ่งสโรงเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยนะคะดูเด็กๆและตลาดที่เรากำลังจะไปนะคะก็ชื่อว่าตลาดไมต๊อกค่ะเป็น1ใน8ตลาดที่อยู่ในทะเลสาบอินเลค่ะและที่สำคัญนะคะก็เป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในอินเลด้วยซึ่งตลาดที่นี่ก็ไม่ได้เปิดขายกันทุกวันนะคะแต่จะเป็นลักษณะเหมือนกับตลาดนัดที่เปิดขายกันทุกๆ5วันสลับกันไปตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราอีกแล้วค่ะที่มาถึงวันที่ตลาดใหญ่เปิดพอดีร้านน้ำชาของคนเต็มเลยตอนเช้าอย่างที่ตูนเคยเล่าให้ฟังในตอนแรกของวัฒนธรรมยวนน้ำลายตอนที่เราไปกันที่เมืองมันดาเลนะคะว่าคนพม่าเนี่ยเขาชอบดื่มชากันมากๆโดยเฉพาะชาร้อนเนี่ยคือดื่มกันได้ทั้งวันเลยแล้วก็มีร้านน้ำชาอยู่แทบทุกหัวมุมถนนแล้วชานะคะก็ไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มเท่านั้นแต่ว่าเขายังเอามาทำเป็นยำใบชาที่ทานกับถั่วต่างๆถือว่าเป็นอาหารทานเล่นที่ขึ้นชื่อของคนพม่าอีกอย่างนึงนอกเหนือจากโมฮิงกาแล้วก็มอนดีค่ะอร่อยดีรสชาติมันแหนมพม่านะคะจะนิยมทานถั่วกันมากเลยนี่อย่างร้านขายถั่วที่แบร์อยู่กับพื้นนี้นะคะก็มีถั่วขายอยู่หลายชนิดเลยนี่มีถั่วลิสงที่เราคุ้นเคยนะคะเปลือกสีเหลืองๆแล้วก็มีเปลือกสีแดงด้วยแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆถั่วเขียวแต่ไม่เหมือนไม่สีเขียวเพราะว่าเขาเปลือกเขาจะสีดำๆด่างๆหน่อยแล้วคนที่มาขายนี่ก็น่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกตัวจริงเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นชาวพะโอ๊ะชาวพะโอ๊ะเนี่ยเขาจะอยู่บนดอยอยู่บนเขานะคะอยู่บนที่ราบสูงวิธีสังเกตว่าดูยังไงว่าเป็นชาวพะโอ๊ะนะคะให้ดูที่ภาพพวกหัวเขาค่ะวิธีขายเขาก็ยังพื้นบ้านมากๆเลยเพราะว่าตาช่างที่เขาใช้เนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าเขาจะขายตามน้ำหนักขายตามน้ำหนักแล้วเขาก็จะช่างด้วยนี่เอาใส่ตาช่างที่เป็นถ่วงน้ำหนักด้วยลูกหินแบบนี้ไม่ใช่เป็นตาช่างทันสมัยแบบบ้านเรานะคะเดี๋ยวลองซื้อดูให้เขาทำให้ดูว่าเขาขายยังไงที please 5,000 หรือ 1,000 โอเคหยิบตั้งกันเอานี้ละกันThank you เจสุบาได้มาแล้วนะคะใบชาน้ำหนักก็น่าจะไม่กี่ขีดเท่านั้นแหละแต่ว่าถูกมากเลยถุงนี้30บาทเท่านั้นเองค่ะถือว่าเป็น
แหล่งปลูกมะเขือเทศนะคะอันดับหนึ่งของประเทศพม่าเลยคือกว่า 50% ของมะเขือเทศที่ชาวพม่าบริโภคกันเนี่ยคือปลูกที่นี่มาจากที่อินเลนี่แหละแล้วก็นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านขายผักเราก็จะเห็นว่ามีมะเขือเทศขายอยู่หลากหลายชนิดเลยอันนี้ที่เราคุ้นๆหน้ากันนะคะเนี่ยมะเขือเทศอวดฝุ่น มะเขือเทศแบบบ้านเราลูกใหญ่ๆสีแดงๆแบบนี้แล้วก็ลูกเล็กๆก็มีเอาไปตำส้มตำแต่ว่าที่แปลกที่ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยอันนี้ครั้งแรกเลยมะเขือเทศลูกใหญ่ๆแต่แบบสีเขียวแล้วเขาบอกว่าเขาก็ทานกันแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าต้องเอามารอบ่มให้สุกให้มันแดงนะคะคือเขาทานแบบนี้แล้วก็รสชาติก็จะแตกต่างจากมะเขือเทศสีแดงอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามะเขือเทศที่นี่ไม่เหมือนบ้านเราก็คือผิวเนี่ยแข็งมากไม่ใช่ว่าบีบแล้วจะเละได้นี่คือแข็งแบบแข็งเหมือนพุทราเลยค่ะคือเหมือนถือพุทราอยู่เลยอย่างนั้นเลยซื้อชิมเฉยๆอย่างละลูกพอลูกเขาจะคิดตังค์ยังไงเจ็ดลูกเขาคิด15 บาทพี่ชิมเลยเนี่ยเพราะว่ามะเขือเทศที่นี่นะคะที่ปลูกที่อินเลเป็นมะเขือเทศออร์แกนิกหรือว่ามะเขือเทศปลอดสารพิษทั้งหมดไม่มีการใช้สารเคมีใดๆอย่างชิมสีเขียวอ่ะไม่เคยเห็นเหมือนผลไม้เลยค่ะกรอบอร่อยน้ำไม่เยิ้มด้วยลูกเขียวชิมแล้วนะคะจะบัดปาดนิดนึงที่เปลือกแต่ว่ารสชาติเนี่ยอร่อยคือว่าสดมากแล้วก็ไม่เปรี้ยวน้ำก็ไม่เยอะเปลือกแข็งๆอันนี้เดี๋ยวชิมสีแดงเทียบกันดูสีแดงจะหวานกว่าแล้วก็นุ่มกว่าแต่เปลือกก็ยังแข็งอยู่ดีนะคะบีบไม่ได้น้ำก็น้อยอันนี้อร่อยกว่าปะต่อโอ้ร้านนี้ขายน้ำมันนะคะด้านขวานี้นะคะเป็นน้ำมันถั่วน้ำมันถั่วลิสงด้านซ้ายนี่เป็นน้ำมันงาแล้วก็จะเห็นว่าคนนี้เข้ามาซื้อตลอดเลยรอพูดมากเขาจะรีบกลับไปทำกับข้าวลิตรค่ะเท่าที่ตู้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยจะถือขวดเปล่ากันมาแล้วก็เอามารองน้ำมันที่ร้านสาเหตุที่ตุ้นแวะมาที่ร้านขายน้ำมันเนี่ยก็เพราะว่าอาหารพม่าส่วนใหญ่นะคะจะมันมากๆถ้ายังจำกันได้นะคะคุณจอเพื่อนตุ้นที่มานาเลเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าคนพม่าเนี่ยชอบทานน้ำมันกันมากๆกับข้าวแต่ละอย่างนี่จะใส่น้ำมันกันแบบเรียกว่าท่วมเลยล่ะค่ะแล้วก็น้ำมันที่เขานิยมทานกันนะคะก็คือน้ำมันถั่วลิสงกับน้ำมันงาค่ะระหว่างทางนะคะที่ตูนกำลังเพลิดเพลินกับอาหารสดอาหารแห้งหน้าตาแปลกๆตูนก็แอบสังเกตเห็นความน่ารักบางอย่างของคนที่นี่ค่ะคนขายของที่นี่แม่ค้านี่ใจดีด้วยมาซื้อของสงสัยจะกลัวคนซื้อเนี่ยต่อราคาจนเหนื่อย ก็เลยมีน้ำไว้ให้บริการแบบนี้เป็นโอ่งน้ำนะคะผ่านไปผ่านมานะคะรู้สึกหิวน้ำเดินตลาดเหนื่อยนะคะก็แวะจิบน้ำที่ของคุณป้าเขาได้ไม่คิดตังค์ใจดีเจชูบาการเตรียมน้ำดื่มเอาไว้ให้ผู้คนที่สัญจรไปมานะคะก็เป็นวัฒนธรรมน่ารักน่ารักที่ยังคงพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศพม่าค่ะคือเขาจะตั้งเอาไว้หน้าบ้านข้างทางหรือในวัดก็มีนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยในบ้านเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มีท่าทางจะหายากแล้วค่ะ
พราะเวลาไปทานข้าวนี่ยังต้องซื้อน้ำเปล่าดื่มกันเลยอาจจะเป็นด้วยความที่ของทุกอย่างแพงขึ้นก็เป็นไปได้นะคะของบางอย่างก็เลยสูญหายไปตามกาลเวลาค่ะช่วงหน้านะคะในตลาดยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจรออยู่เต็มไปหมดเลยค่ะความหวาน